หลังจากที่นาเล็กทำแผลแล้วทีนี้ก็จะมาพันเพชเชอร์นะก็คือพันรัดไม่ให้มันไม่ให้แผลมันบวมนะว่ามีกล้ามเนื้อฉีกหน่อยๆแต่ต้องรัดไปด้วยนะเดี๋ยวจะพันผ้ายืดรัดตรงนี้นะมาดูเทคนิคการพันง่ายๆนะมีนั่นแล้วก็จะมาพันเพื่อลดอาการบวมนะมาเริ่มพันจากส่วนปลายของขานะเนี่ยแผลมันจะบวมนูนอย่างนี้นะต้องพันเพชเชอร์ไว้ด้วยมาพันจากส่วนปลายโดยอาการกลิ้งฮะการกลิ้งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะกินกันประมาณสักครึ่งหนึ่งหรือ2ใน3เราไม่ต้องยกฮะเรากลิ้งเฉยๆเนี่ยค่อยๆกลิ้งเห็นไหมง่ายง่ายเลยขึ้นมาด้านบนเราก็ต้องพันกิ้งลงล่างด้วยถ้ามันยาวนะไม่ต้องไปรัดตึงมากนะเพราะถ้าเรารัดตึงมากเนี่ยจะทำให้เลือดไหลเวียนได้ไม่ดีก็ทำให้ปลายเท้าเราบวมได้ก็ง่ายๆอย่างเงี้ยนะใครก็ทำได้ก็เรียบร้อยนะพันสวยๆงามๆเรียบๆนะเนี่ยเราพันตัวเองง่ายๆนะไม่ยุ่งยากนะให้ดูว่าไม่มีรอยยับรอยย่นเลยนะสำหรับนาเล็กพันครับสำหรับวันนี้ก็เก็บเทคนิคการพันผ้ายืดนะที่ขาของตัวเองมาให้ชมกันครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ